สวัสดีค่ะผู้รับบอลสีทุกท่านวันนี้ประสุจะนำเสนอบอลสีสีลานักปาดนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กที่เริ่มเลี้ยงนะคะเจ้าของเขาเลี้ยงมานานนี่ค่ะพอโตแล้วเป็นแบบนี้ศีลานักปาดเป็นบอลใบด่างใบบอลเทพนะคะที่ตอนแรกที่ประสุเอามาให้ดูเป็นต้นเล็กเขายังไม่กัดสีขนาดนี้นี่เลยค่ะพอกัดสีแล้วก็นหน้าของเขาจะมีสีหลายสี ใบนี้คือใบที่ข,ดขาดๆที่เขาไม่ได้ทิ้งปล่อยจนโตเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็เอาไว้ได้เขาก็จะมีหน้าเทพหน้าอะไรแบบเหมือนของศิลาพิมทองนี่ค่ะใบนี้เขาก็จะเป็นสีเหลืองกัดครึ่งหนึ่งศิลานักปาด์ปรสุว่าชื่อเขาแบบฟังดูดีนะคะเป็นศิลานักปาดนะคะต้นนี้เป็น บอลเทพแล้วก็หายากมากราคาค่อนข้างแพงเป็นบอลด่างนะคะนี่เอ,อ่อพอโตแล้วเป็นแบบนี้ีตอนเล็กๆนะคะมีคนจะถามป้าสุว่าบอลการกัดสีของเขาจะขัดกัดตั้งแต่เล็กเลยหรือเปล่าแล้วใบที่เคยตอนเล็กๆเป็นแบบไหนจะกัดสีเพิ่มในใบเดิมหรือเปล่าป้ากะสุนก็จะตอบเขาว่า ส่วนมากการเปลี่ยนแปลงการกัดสีจะเกิดในใบใหม่ๆลอดใบหม่ๆที่เกิดขึ้นมาส่วนใบเดิมถ้าเขาออกมาแล้วแก่แล้วเนี่ยคะ่ะเขาก็จะไม่ได้กัดสีอะไรเพิ่มดังเช่นต้นนี้นะคะเขาก็ยังคงความเป็นสีเดิมๆเหมือนตอนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆใบใบล่างๆเขานะคะจะไม่ได้กัดสีอะไรเพิ่มจะเหมือนเดิมนี่คะ่ะใบเนี้ยใบใหม่เนี่ยจะกัดสี จะเเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นว่าต่อไปเขาจะมีรูปลักษณะแบบไหนนี่เลยค่ะใบบนๆนะคะใบล่างนี่ก็ยังไม่ได้เห็นความงามเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกบอนสีแล้วยังไม่ด่างยังไม่เทพก็อดทนรอนะคะเพราะว่าใบาใหม่ๆของเขาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงใบเก่าเรามองแล้วไม่ด่างไม่เป็นอะไรอย่างเออส่วนมากก็จะเกิดปัญหากับ เพชรเจ็ดสีอะไรเงี้ยค่ะที่เขาไม่ด่างใช่ไหมคะเราก็ดูใบล่างๆของเขาไม่มีด่างเลยแต่ใบต่อใใบหลอดใหม่เนี่ยก็จะด่างได้สวยได้แบบนี้ค่ะเหมือนกับเซลานักปาาเนี่ยมีสองใบที่ออกมาใหม่เท่านั้นนะที่สวยนอกนั้นก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมที่เลี้ยงมาเนื่องจากหัวของเขาเนี่ยแก่เขาก็จะออกหลอดใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่างนี้คะ่ะในใบต่อไปที่ออกหลอดมาใหม่ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงจะกัดสีแล้วจะไม่ได้มีพื้นเดิมๆนะคะเป็นบอลเทพที่หายากนะคะแล้วก็ราคาแพงที่จะกัดสีเพราะบอลบางต้นถ้าเราซื้อมาแล้วเขาไม่ได้กัดสีแต่แรกบางครั้งก็จะไม่กัดสีตลอดไปเลยนะคะอย่างเช่นหนุมานประสานกายอย่างนี้คะ่ะถ้าเขาไม่ประสานกายตั้งแต่แรก มันก็ยากที่จะทำให้เขาประสานให้เราเห็นก็จะเป็นสีชมพูตลอดไปเพราะฉะนั้นใครซื้อก็จะต้องมีให้เห็นก่อนนะคะว่าเขามีป้ายขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ประสูวด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ